และตอนนี้นะคะที่เราต้องเอาใจช่วยหนักๆเลยก็คือทีมบุคลากรการแพทย์นักรบเสื้อกราวของเราที่พวกเขากำลังต่อสู้กับโควิด-19 เป็นด่านสำคัญที่จะปกป้องคนไทยจากโรคโควิด-19 รักษาผู้ป่วยให้หายกลับบ้านได้คนพวกนี้กำลังทำงานอย่างหนักมากเลยค่ะนอกจากเราจะส่งแรงใจไปช่วยแล้วนะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานที่มอบความช่วยเหลือไปสนับสนุนทีมแพทย์เหล่านั้นตัวอย่างเช่นทิพยประกันภัยค่ะที่ได้จับมือกับธนาคารกรุงไทยนะคะมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด -19 ให้กับบุคลากรในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขค่ะในรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยประกันภัยคุณกิติพัฒน์เพียรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐธนาคารกรุงไทยร่วมส่งมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 จำนวนถึง 100,000 กรมธรรม์ค่ะให้กับนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีผู้บริหารจากทิพยประกันภัยและธนาคารกรุงไทยร่วมมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกรมธรรม์นี้นะคะก็จะให้ความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโควิด-19 แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในเรื่องความเสียสละที่จะคอยควบคุมดูแลสถานการณ์ต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดและกลายเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในขณะนี้ค่ะการส่งมอบดังกล่าวนะคะมีขึ้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็เป็นภาพการส่งมอบที่เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ขออนุญาตยืมคำของท่านนายกท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแนวหน้าที่เข้มแข็งมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คุณหมอต่างๆเนี่ยเป็นแนวหน้าที่เข้มแข็งแล้วแต่ว่าเรายังจำเป็นต้องมีแนวหลังที่เข้มงวดด้วยแนวหลังที่เข้มงวดก็คืออย่างผมอย่างคุณแตงกวาอย่างทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสามารถที่จะเรียกว่าช่วยกันได้นะครับเป็นแนวหลังที่คอยปฏิบัติตามสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำมาทางการที่ขอร้องขอความร่วมมือต่างๆนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะใช่ค่ะจากทิพยประกันภัยนะคะในช่วงเคอร์ฟิวนี้ภายใต้พระราชกำหนดค่ะทางทิพยประกันภัยยังคงสแตนบายรอช่วยเหลือทุกท่านตามปกติตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งหากมีความจำเป็นในเรื่องการเดินทางแล้วประสบเหตุอย่างการเดินทางในช่วงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือว่างดเดินทางหลังจากช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี4อันนี้คือประกาศล่าสุดนะคะตอนนี้มีเคอร์ฟิวช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีการเดินทางแบบจำเป็นจริงๆค่ะแล้วประสบอุบัติเหตุที่พยาประกันภัยคุณผู้ชมสามารถที่จะแจ้งหมายเหตุด่วนได้เลยนะคะ1736ตลอด24ชั่วโมงหรือเดี๋ยวนี้ยุค IT 4.0 กันแล้วแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็สะดวกสบายไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันทิปแฟลตเคมเพื่อความสะดวกรวดเร็วอีกช่องทางนึงค่ะแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายอยู่24ชั่วโมงแต่ว่าช่วงนี้หลัง4ทุ่มจนถึงตี4เนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมต้องงดออกจากบ้านนะฮะเพราะว่าผิดตามพรก.และจะมีกฎหมายที่ตามมาอีกเพียบเลยนะฮะ